นับสนุนโดยหลินจือโกเอาละค่ะเรากลับมาเจอกันช่วงสุดท้ายนะคะของรายการสุขภาพดีวิถีไทยจีนนะคะคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะโทรศัพท์มาฝากคำถามกับทีมงานได้ค่ะที่หมายเลข02-102-6116ค่ะ02-102-6116ค่ะอ่ะก่อนที่จะไปคำถามให้อาจารย์สรุปไวทองนิดนึงว่าสรุปแล้วก็คือเท่าที่อ้อยฟังอาจารย์พูดก็คือว่าไวทองเกิดกันทุกคนทั้งหญิงและชายครับเวลาเกิดมันก็จะมีอาการแสดงแตกต่างกันไปเริ่มตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงของร่างกายถ้าเป็นผู้หญิงก็ประจำเดือนจะหมด คุณผู้ชายก็กำมะลมจะถดถอยถูกไหมฮะอาจารย์เรื่องอารมณ์นะคะอาจจะขี้โมโหสุดๆหรือบางคนอาจจะเก็บตัวกลายเป็นโรคซึมเศร้านะคะมีอาการร้อนนะขี้ร้อนแบบปกติเนี่ยก็คนอื่นเขาอยู่กันได้แต่เรานี่ต้องทั้งแอร์ทั้งพัดลมก็ยังเอาไม่รอดนะคะมีอาการนอนไม่หลับมีอาการขี้หงุดหงิดมีอาการโรคบางโรคที่ตัวเองเคยเป็นหายไปแล้วแล้วกลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้คือหลักๆของอาการไวทองจริงแค่ตัวร้อนเนี่ยไม่ใช่ร้อนอย่างเดียวหนาวหนาวด้วยร้อนๆที่หนาวที่หนาวด้วยแต่ของอ้อยนี่ที่อ้อยจับตัวเองได้นะจ๊ะบางวันก็ร้อนร้อนบางวันนี่ผ้าห่มก็เอาไม่อยู่เพราะฉะนั้นอาการมันตอบไม่ได้เลยนะว่าคุณจะไปหญิงหรือจะไปหยางมากกว่ากันนะอาจารย์จริงนะคะมันจะเหวี่ยงอย่างเงี้ยใช่เพราะมันจะร้อนหนาวมันสลับกันอาจารย์แต่ทำไมอาการไวทองแต่ละคนเนี่ยบางคนก็เป็นนิดหน่อยบางคนก็โหอาการมันออกไปเยอะมันไอความรุนแรงของอาการนี่มันเป็นสัญญาณบอกอะไรไหมคือตัวจริงๆแล้วโรคในแต่ละโรคนี่จะเบาหรือจะแรงนะฮะมันขึ้นอยู่กับร่างกายเราค่ะนะขึ้นอยู่กับร่างกายถ้าร่างกายเรากำลังแข็งแรงนะครับเราแข็งแรงเป็นเราจิตใจเบิกบานนะฮะปัญหาพวกนี้มันก็จะเกิดเบาเกิดน้อยน้อยหน่อยนะฮะถ้าหากว่าร่างกายคนเป็นคนที่โรคมาตลอดโอกาสพอมันกระทบหน่อยเดียวก็ไปแล้วว่ะเออใช่ใช่ไหมขนาดแค่อากาศฝนตกลงมาหน่อยนึงคุณก็เป็นหวัดแล้วว่ะแล้วอย่าว่าแต่ฮอร์โมนในร่างกายเราเปลี่ยนแปลงใช่ไหมก็ต้องหนักขึ้นนะฮะแต่บางคนก็ฝนตกยังไงไปผ่าฝนมาเขาก็ยังไม่เห็นเป็นอะไรเลยค่ะถูกไหมครับค่ะอันนั้นแหละคือมันถามว่ามีผลไหมก็มีผลแน่นอนค่ะนะคะมีผลแน่นอนอ่ะเรากลับมาตอบคำถามกันนะคะอาจารย์คำถามแรกค่ะคุณผู้หญิงท่านนึงบอกว่าตัวเองไปตัดมดลูกมานานแล้วนะคะเมื่อประมาณ10ปีกว่าที่ผ่านมาซึ่งแน่นอนการตัดมดลูกเนี่ยคุณไม่มีประจำเดือนอยู่แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าตัวเองเข้าวัยทองแล้วครับคือจริงๆแล้วประจำเดือนเราไม่มีอยู่แล้วเนาะนะครับอาการมันก็ยังอยู่นะฮะอันหนึ่งอันดับแรกเลยนะฮะอารมณ์เปลี่ยนแปลงอันที่สองร้อนร้อนหนาวให้ดูตัวนี้ให้ดูตัวนี้ให้ดูตัวเสริมถ้ามีอาการเปลี่ยนแปลงร้อนร้อนหนาวนะรูปร่างเริ่มเปลี่ยนนะฮะให้ระวังตัวเองเริ่มเข้าสู่วัยทองมีกินมากกินน้อยไหมมีครับบางคนไม่เข้าวัยทองนี่แบบอะไรก็ไม่กินแต่พอเข้าวัยทองแหมอะไรอะไรก็อร่อยมีครับมีเหมือนกันใช่ไหมมีเหมือนกันครับมีพวกซึมเศร้าที่ไม่กินข้าวก็มีนะฮะอะไรก็ไม่ยอมกินก็มีนะฮะอีกตัวหนึ่งอยู่ๆวันดีคืนดีนึกขึ้นมาดูแลสุขภาพตัวเองนะฮะสมัยก่อนนี่กินแต่เนื้อกินแต่เนื้อสัตว์กินแต่ของทอดอยู่วันดีคืนดีเขาเปลี่ยนมาเป็นอยากกินผักจะกินแต่ผักอย่างเดียวไม่กล้าแตะเนื้ออะไรก็มีก็เปลี่ยนเป็นหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะฮะมีเยอะครับอาการพวกนี้อาจารย์กำลังจะบอกว่าอย่าไปซีเรียสที่ประจำเดือนนะคะถ้ามันไม่มีก็ให้ดูสัญญาณข้ออื่นเอาใช่นะคะแล้วดูว่ามันเกิดหลายๆข้อไหมถ้าเกิดข้อเดียวมันอาจจะยังไม่ใช่นะแต่ถ้าเกิดหลายๆข้อเนี่ยชัวร์ไม่ใช่ว่าพออารมณ์เวียงสักวันสองวันเฮ้ยไวทองใช่มันต้องดูนานๆหน่อยนะอาจารย์นะค่ะอ่ะคำถามข้อที่สองคนเป็นประจำเดือนอยู่คือยังมีประจำเดือนอยู่เนี่ยจะเป็นไวทองได้ไหมได้ครับได้ครับนะฮะคือไม่ได้บอกว่าประจำเดือนต้องหมด 100% นะถ้าเราหมด 100% แล้วก็เริ่มใกล้จะหมดแล้วล่ะไวทองก็ค่อยใกล้ๆจะผ่านแล้วล่ะนะไวทองที่มีปัญหามากที่สุดก็คือช่วงที่กำลังจะหมดนั่นแหละก่อนประจำเดือนจะหมดนั่นแหละใช่แล้วตอนนั้นยังประจำเดือนยังมีอยู่นะฮะบางคนอาจจะมาเดือนละ2ครั้งบางคนอาจจะสัก 3-4 เดือนมาครั้งนึงนะฮะไอ้ช่วงนั้นแหละปัญหาที่สุดนะครับไม่ใช่บอกว่าต้องเป๊ะหายหมดแล้วถึงเรียกว่าเข้าไวทองนะครับค่ะนะคะข้อต่อไปจริงหรือไม่ถั่วเหลืองสามารถรักษาอาการไวทองได้กินถั่วเหลืองมากๆรักษาไวทองได้คือกลุ่มถั่วเนี่ยกลุ่มถั่วเหลืองถั่วดำเนี่ย
มันมีเรียกว่าเอสโตรเจนก็คือฮอร์โมนหญิงจากธรรมชาติธรรมชาตินะครับจริงๆแล้วถามว่ารักษาได้ไหมถ้าหากว่าไม่รุนแรงพอรักษาได้อยู่นะครับแต่ว่าคือตัวนี้จากธรรมชาติสร้างมามันไม่ใช่เป็นฮอร์โมน 100% ไม่ใช่เอสโตรเจนของร่างกาย 100% นะครับมันเป็นแค่บางส่วนแค่นั้นเองแล้วก็ฤทธิ์มันไม่พอนะฮะแต่นะฮะถ้าหากว่าเรากำลังเตรียมเข้าสู่วัยทองนะกินกลุ่มถั่วเยอะขึ้นนะมีผลดีต่อร่างกาย มีผลดีต่อร่างกายค่ะอันนี้ต้องมีข้อแม้ว่าคุณต้องไม่มีปัญหาแพ้ถั่วนะใช่ถ้าคุณมีปัญหาแพ้ถั่วนี่อ้อยเคยเจอคนแพ้ถั่วโอ้โหน่ากลัวนะอาจารย์ถึงชีวิตเลยนะครับนะฮะแพ้ถั่วหนึ่งนะฮะอันที่สองก็คือกลุ่มที่มีไตวายนะไตวายก็อาจจะต้องงดหน่อยนะนะคะคำถามต่อไปค่ะยาคุมทำให้ฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงถูกไหมคะเพราะอาจารย์เคยบอกก่อนหน้านี้เหมือนกันว่าการที่เรากินยาคุมตลอดเวลาเนี่ยคือตัวยาคุมมันมีหน้าที่ไปรบกวนการทำงานของฮอร์โมนถูกไหมอาจารย์ทำให้ฮอร์โมนผิดปกติพอมันผิดปกติปุ๊บการมาของประจำเดือนมันก็ผิดปกติไปด้วยนะคะคนที่ใช้ยาคุมมาตลอดจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามการเข้าสู่วัยทองเนี่ยมันดูยากเหมือนกันนะอาจารย์แล้วมันจะมีผลมากน้อยยังไงไหมคะยาคุมในตัวเนี้ยคือจริงๆแล้วยาคุมมีผลต่อฮอร์โมนในร่างกายอยู่แล้วใช่ค่ะตัวที่รบกวนฮอร์โมนถูกไหมค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าว่าคนไหนที่ใช้ยาคุมประจำนะครับแล้วตอนช่วงปลายนะฮะของประจำเดือนก็ยังใช้ยาคุมอยู่นะฮะถึงจะใช้ยาคุมยังไงก็แล้วแต่นะประจำเดือนก็อาจจะไม่มานะช่วงเวลาเข้าวัยทองะนะครับทีนี้ถ้าหากว่าเราใช้ยาคุมเยอะๆนะฮอร์โมนในร่างกายยิ่งเพี้ยนกันใหญ่โอกาสที่จะอาการจะกำเริบจะหนักขึ้นกว่าเขาก็มีเยอะมันเป็นผลข้างเคียงที่สะสมมานานแล้วใช่นะจริงๆแล้วหมอสูขาท่านจะรู้ดีอยู่นะฮะพอไปถึงช่วงปลายๆเขาก็จะค่อยๆจะลดลงมาตรงนั้นเว้นซะแต่ว่าคุณไปกินเองอันนั้นก็พูดยากนะอะไรก็ว่าอีกเรื่องนึงใช่ไหมคะครับก็จริงๆแล้วไม่ควรใช้นะฮะวัยยาคุมนี่ผมไม่แนะนำให้ใช้เลยนะฮะผมไม่แนะนำให้ใช้เลยผมว่าป้องกันด้วยตัววิธีอื่นดีกว่าค่ะนะครับนะคะคำถามต่อไปมีสมุนไพรตัวไหนไหมที่มันมีฮอร์โมนในธรรมชาติแล้วก็สามารถทานเพื่อที่จะไปแก้อาการต่างๆที่อาจารย์ว่ามาได้ถามว่าสมุนไพรนะฮะถ้าของจีนนะฮะเขามันจริงๆแล้วที่มีฮอร์โมนทางพวกนี้มีเยอะมากค่ะนะฮะมีเยอะมากค่ะนะมีฤทธิ์ในทางกระตุ้นทางการสร้างฮอร์โมนเนี่ยนะค่ะอย่างเช่นยากลุ่มที่เรารักษาเรื่องมีบุญญาพวกนี้เขาก็ต้องใช้พวกนี้อยู่ดีค่ะนะครับค่ะตั้งแต่ถั่วต่างๆนะมะเล็กนะฮะมะเล็กมีหลายตัวมะเล็กธัญพืชเนี่ยนะฮะนะก็มีเยอะครับแต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่ายาจีนนั้นไม่ได้ว่ากันตามตัวเราก็ว่ากันตามตำรับมากกว่าหนึ่งอย่างมากกว่าหนึ่งอย่างเราไม่ได้ดูเลยสุขภาพด้วยกันเป็นใช้ยาตัวใดตัวหนึ่งนะครับเราไม่สามารถที่จะใช้ยาตัวใดตัวหนึ่งที่ไปรักษาได้นะครับเพราะเวลาเรารักษาเรื่องของวัยทองเนี่ยเราต้องใช้ตำรับนะตำรับตรงนั้นทำหน้าที่อะไรส่วนมากจะไปสองตำรับสองสามระบบนะระบบหนึ่งก็คือไตกับตับนะฮะตับกับไตนะบำรุงตับบำรุงไตนะฮะอันนั้นก็คือระบบหนึ่งนะอีกระบบหนึ่งนะฮะก็คือถ้าคนไหนที่อาการเบี่ยงเยอะๆนะสงบจิตนะช่วยนอนหลับนะไอ้กลุ่มพวกนั้นก็ว่ากันไปครับวัยทองนะตามทฤษฎีแพทย์จีนเราจะแบ่งออกมาค่อนข้างจะซับซ้อนพอสมควรหลายอาการนะฮะตั้งแต่ไตพองนะชี้ของตับแกนนะฮะหัวใจนะฮะยั้งของหัวใจมากเกินไฟหัวใจมากเกินนะฮะรวมถึงพวกม้ามกระเพาะทำงานผิดปกติทุกอย่างมันทำมีอาการพวกนี้ได้หมด
าจารย์กำลังจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นม้ามหรืออาจารย์ที่อาจารย์พูดเมื่อกี้มันเกิดจากอาการของคนไข้ที่สำแดงออกมาใช่แล้วคือถ้าเกิดว่ามีอาการอารมณ์หงุดหงิดก็เกิดจากระบบนี้ถ้าเกิดว่าคนคนนี้ไม่ได้มีอาการอารมณ์หงุดหงิดแต่ขี้ร้อนก็เกิดจากระบบนี้ใช่นั่นก็เท่ากับว่าตำรับยาก็ดีหรือตำรับเข็มในการรักษาไวทองก็ดีเนี่ยแต่ละคนจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันมันอยู่ที่อาการแสดงออกของแต่ละคนใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันคือแต่ละคนเนี่ยอย่างบางคนเข้าอาการหงุดหงิดเป็นหลักถูกไหมฮะคนจะไปบำรุงไตอย่างเดียวก็ไม่ใช่ไม่ได้เออถูกถูกไหมฮะทุกคนไปสงบจิตที่หัวใจใช่ไหมครับไฟหัวใจเกินมันก็ขับร้อนที่หัวใจพอขับร้อนหัวใจอาการของหงุดหงิดมันก็จะน้อยลงถูกไหมฮะถ้าบางคนที่แบบกลางคืนตื่นขึ้นมาปัสสาวะ5ครั้ง10ครั้งคุณก็ต้องไปรักษาที่ไตถูกไหมถูกเขาก็บำรุงไตขับปัสสาวะใช่ไหมฮะบางคนเขาอย่างร้อนหนาวนะฮะลมปันตัดทำงานผิดปกตินะฮะเดี๋ยวร้อนเหนียวหนาวนะฮะคุณไปบำรุงไอ้เขาไปขับร้อนที่ตับขับร้อนที่หัวใจมันก็ไม่ได้มันก็ต้องไปที่ตับเขาก็ไปที่ตับให้ถูกระบบใช่ไหมเพราะตามหลับตามหลับมันก็จะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเพราะมีหลายคนชอบมักจะมาเวลาผมไปบรรยายที่ไหนก็อาจารย์ระบบนี้ไวทองอย่างเงี้ยตามหลับไหนดีมันไม่มีนะไม่มีนะแพทย์จีนเราเนี่ยว่าตัวตัดเสื้อเฉพาะคนเฉพาะคนก็คือแพทย์จีนก็เหมือนกับเขาเรียกว่ารักษาโรคศิลปะเป็นศิลปะจริงๆนะฮะผมชอบยกตัวอย่างว่าเราแต่งกรเราเรียงใช่ไหมฮะนักแต่งกรเขาก็แต่งใช่ไหมฮะเขาก็ใช้ภาษาไทยนี่แหละก็กลายถึงฮอร์โรพูดสี่สี่ตัวเหมือนกันใช่ไหมฮะแต่เวลาเขาเรียงออกมาใช้ภาษาไทยเราก็ไม่ได้มากกว่าเราเขาเรียงออกมาว่าสวยภาษาเขาสวยเนาะใช่ไหมสละสลวยเชียร์ครับถูกไหมเขาเราทำได้ไหมเรายังทื่ออยู่เลยแข็งทื่อถูกไหมก็ได้แพทย์จีเหมือนกันนะเราอยู่ในตำรับยาข้างหลังข้างในตู้ยาเราเนี่ยมี 300-400 ตัวคนจะเรียงยังไงเอายามาผสมยังไงให้มาตรงกับโรคเขาตรงกับอาการตรงกับร่างกายเขาใช่ใช่ใช่นะคะแค่นั้นเองใช่นะคะถึงบอกว่าศาสตร์การแพทย์แผนจีนเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ใช่นะคะอ่ะแหมคำถามยังเยอะเลยอาจารย์เอาไว้เดี๋ยวมาต่อโอกาสหน้าดีกว่านะคะและเดี๋ยวโอกาสหน้าจะชวนอาจารย์ปิงพูดถึงเรื่องของสมุนไพรจีนกันบ้างเราจะสลับสับเปลี่ยนกันบ้างนะคะคุยเรื่องโรคอย่างเดียวเนี่ยบางคนบอกแหมเครียดเหลือเกินอ่ะเอาความรู้เรื่องสมุนไพรจีนบ้างไหมจะได้หามารับประทานบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะเอาไว้เดี๋ยวตอนต่อไปนะคะหมดเวลาของรายการแล้วค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะคะลิ้นจือโกเห็ดลิ้นจือแดงสกัดเพื่อสุขภาพสอบถามได้ที่หมายเลข020-030-0033นะคะรายการต่อไปติดตามรับชมรายการศึกชิงเจ้าสังเวียนนะคะท่านใดสนใจก็อย่าหมุนช่องไปไหนนะเดี๋ยวติดตามรับชมรายการนี้ต่อได้เลยนะคะหมดเวลาของรายการแล้วค่ะคุณหมอปิงหรืออาจารย์ชรัตงามศรัทธาอ้อยคเนพรพิทักษ์พงษ์และทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ